สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Swatch Big Bowl เรือนพิเศษเรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเรือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคอลเลกชันที่ทำออกมาเฉลิมฉลองไพรส์มันนะครับซึ่งก็เป็นเดือนแห่งสีสันของชาว LGBTQ นะฮะโดยที่ทุกๆปีนะครับ Swatch ก็จะมีการออกนาฬิกาตระกูลเนี้ยมาเรื่อยๆนะฮะมีหลายเรือนเลยด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เรือนนี้เรือนเดียวนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เรารีวิวเจ้าตัว New Gen ไปแล้วนะครับก็จะมีดีไซน์หน้าปัดเนี่ยเป็นสีรุ้งเลยนะฮะแต่รอบนี้ก็มาในรุ่นบิ๊กรุ่นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดรุ่นหนึ่งของทาง Swatch กันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกล่องกันนิดนึงนะฮะเพราะว่ากล่องเนี่ยก็จะมาในกิมมิคคาดแถบสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว LGBTQ นะฮะก็จะคาดกล่องสีแดงมาแบบนี้นะฮะน่ารักมากเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นกระดาษล้วนๆเลยนะครับซึ่งก็ตามคอนเซปต์รักโลกของทาง Swatch นะครับแต่เรือนเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นไบโอเซรามิกหรือว่าไม่ได้เป็นวัสดุตระกูลไบโอแมทเทอเรียลอะไรนะฮะยังเป็นซิลิโคนธรรมดาอยู่นะครับมาดูตัวนาฬิกากันเลยนะฮะตัวนาฬิกาเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายๆอย่างเหมือนกันที่ผมค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็ผิดคาดนะฮะเพราะว่าเรือนเนี้ยผมไม่ได้ไปดูเองที่ช็อปนะฮะผมสั่งมาจากออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นแค่รูปนะแล้วก็เจออีกทีนึงก็ของจริงเลยนะฮะคือจากในรูปเนี่ยผมเห็นแหละว่ามันเป็นเรือนที่มีความโปร่งแสงประมาณนึงนะครับแสงสามารถทะลุได้นะฮะแล้วก็ดูแบบใสๆหน่อยนะฮะแต่ตรงไอ้ส่วนที่แบบมันมีคำถามมากๆเลยก็คือเรื่องของไอ้สีด้านนอกเนี่ยคือดูจากในรูปเนี่ยผมแอบนึกว่ามันเป็นการปริ้นสีลงไปแบบเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วก็ไล่เฉดมานะฮะซึ่งผมก็คิดว่าสีเนี่ยมันน่าจะมีความโปร่งแสงเหมือนกับตัวสายหรือเหมือนกับตัววัสดุรอบๆด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะฮะพอเรือนนี้มาส่งนะสีเนี่ยที่เราเห็นเป็นลุ้งๆรอบๆนะครับมันจะเป็นการสกรีนลงไปนะฮะโดยที่น่าจะมีการลองพื้นสีขาวก่อนคือเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะฮะเวลาเราจะเอาสีอะไรอะแต้มลงไปบนพื้นที่มันมีความโปร่งเนี่ยปกติมันจะต้องแบบรองพื้นสีขาวก่อนเพื่อให้มันทึบใช่ไหมฮะแล้วก็สกรีนสีนั้นลงไปซึ่งแน่นอนว่ามันจะเห็นสีได้ชัดขึ้นนะครับแต่ว่าที่มันจะต้องแลกกันเนี่ยก็คือมันจะเสียความแบบ transparent หรือว่าเสียความโปร่งไปประมาณนึงเลยอะทำให้แบบมันดูมีความโดดขึ้นมาประมาณนึงนะครับไม่ได้ดูแบบจมลงไปเป็นสีที่แบบเป็นเนื้อเดียวกับตัวนาฬิกาเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่แอบขัดแย้งขัดใจนิดหน่อยนะฮะคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสีสันเนี่ยโอเคมันสวยแหละสีมันสดดีนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้นะผมยอมให้มันดรอปลงนิดนึงอ่ะแล้วก็จมลงไปในเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับพลาสติกเลยจะดีกว่านะครับอันเนี้ยก็เป็นดีเทลอย่างแรกเลยที่คนจะซื้อเนี่ยต้องลองไปดูของจริงนะว่าชอบไหมนะครับบางคนอาจจะชอบสีสดๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบกันเลยนะส่วนเรื่องสเปคอื่นๆเนี่ยผมคงไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่า Big Bowl เนี่ยเพื่อนๆตามไปดูในรีวิวแรกๆได้เลยนะฮะลงดีเทลไว้เยอะมากๆแล้วนะครับออกมาหลายรุ่นมากๆนะแล้วก็ซื้อแบบแทบจะครบทุกเรือนอยู่แล้วนะครับดังนั้นรีวิวเนี้ยน่าจะมาเน้นเรื่องของสีสันซะมากกว่านะครับนอกเหนือจากขอบด้านนอกที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือด้านในนะฮะมันจะมีการเล่นสีที่แบบแปลกตามากนะฮะก็คือเขาจะแบบหยิบเอาส่วนที่แบบมันชัดๆหน่อยเนี่ยของตัวเครื่องนะครับมาทำการสกรีนสีแบบเป็นลุ้งเป็นเฉดริ้วๆเนี่ยลงไปเลยนะฮะคือจะไม่เหมือนกับเรือนอื่นๆนะครับที่แบบมันจะแยกชิ้นกันชัดเจนนะเช่นวัสดุชิ้นนึงก็สีนึงอีกชิ้นนึงก็เปลี่ยนสีไปนะฮะแต่อันเนี้ยบนชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีแบบหลายเฉดผสมกันด้วยนะอย่างไอ้ตรงที่มันเป็นเฟืองกลมๆเนี่ยมันก็แบบมีประมาณ 3-4 สีเลยนะฮะสีฟ้าสีม่วงชมพูแดงนะครับปนกันไปเลยนะหรือแม้แต่ชิ้นด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะไล่ตั้งแต่สีม่วงนะครับไปชมพูไปส้มไปเหลืองไปเขียวเลยนะดูแบบเท่มากๆนะครับเป็นการไล่สีที่แปลกแหวกแนวดีจริงๆนะฮะแล้วก็การดูเวลานะครับเรือนเนี้ยจากที่ใส่ใช้งานจริงนะดูเวลาได้ง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับก็คือด้วยความที่เข็มเขาเนี่ยเป็นสีขาวนะแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีความดรอปสีลงนิดนึงนะฮะเพราะว่าหน้าปัดมันจะทะลุเห็นผิวหนังเราใช่ไหมฮะทำให้เข็มเนี่ยมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาอ่านค่าได้ง่ายดีนะครับรอบๆก็มีมาร์กเกอร์เป็นขีดๆมาให้ด้วยนะฮะถือว่าโอเคมากนะส่วนวัสดุตัวเครื่องก็มาเป็นแบบใสๆแบบนี้นะครับขนาดเคสไซส์ก็47มิลตามมาตรฐาน Big Bowl อยู่แล้วนะฮะฝาหลังก็เห็นเครื่องมาชัดเจนมากๆเลยนะครับส่วนของสายเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่อาจจะแตกต่างกับเบเซลนะครับคืออย่างที่บอกไปว่าเบเซลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการรองพื้นสีขาวเนี่ยชัดเจนมากนะฮะสีมันเลยเด่นขึ้นมานะแต่สายเนี่ยลองดูดีๆนะครับมันเหมือนเป็นการสกรีนลงไปโดยที่มันเหมือนจะไม่มีการรองพื้นอะไรก่อนนะฮะทำให้มันเห็นความ transparent อยู่บ้างนะซึ่งอันเนี้ยผมแอบรู้สึกว่ามันดีกว่านะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองจากด้านหลังนะจะเห็นเลยอะว่ามันทะลุผ่านซิลิโคนสีขาวๆขุ่นๆมาเลยนะครับแอบรู้สึกว่ามันเบลนด์อินมันผสมผสานกับตัวเนื้อได้ดีกว่าตัวขอบเบเซลประมาณนึงเลยนะฮะอันเนี้ยก็เป็นดีเทลที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนคู่สีทำมาได้น่าสนใจมากนะก็เล่นเฉดสีของ LGBTQ เนี่ยเฟดไปเฟดมานะครับมีการเหลือบแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆนะฮะถือว่าแปลกตามากไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับซึ่งคู่สีด้านล่างเนี่ยผมว่าทำได้ดีมากนะฮะเพราะว่าไล่จากเขียวนะแล้วก็เปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆแบบตามที่มันควรจะเป็นอะแต่ฝั่งเนี้ยมีแปลกตานิดหน่อยตรงที่
มันมีการเชื่อมระหว่างสีส้มกับสีน้ำเงินนะครับซึ่งปกติแล้วนะฮะส้มกับน้ำเงินเนี่ยเป็นคู่สีที่ปกติเขาจะไม่ได้เอามาเฟดหากันแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นสีแบบคนละโทนเลยอ่ะอันนึงก็อุ่นมากอันนึงก็เย็นมากนะฮะพอมันเฟดหากันแบบนี้มันจะมีความดำๆตรงกลางเนี่ยที่แบบมันดูขัดตามากนะครับยิ่งใครที่เรียนด้านดีไซน์ใครที่เรียนด้านคู่สีมานะฮะเห็น2สีนี่เฟดเข้าหากันแบบนี้นี่จะแบบงงๆเล็กน้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลอย่างนึงที่ทำให้แปลกตาเป็นพิเศษนะฮะอ่ะมีตรงนี้อีกนิดนึงที่แบบมันดูตุ่นๆดูไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าโอเคละสายก็วัสดุอย่างที่บอกไปเป็นซิลิโคนนะฮะยังไม่ได้เป็นไบโอแมทเทอเรียลอะไรนะครับเป็นวัสดุแบบเดิมๆอยู่นะส่วนตัวบัคเคิลเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเบาๆเลยแล้วก็วัสดุดีมากเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยพอขึ้นข้อแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะฮะอย่างนึงเลยที่ผมชอบนะเวลาขึ้นข้อนะครับก็คือด้วยความที่สายเนี่ยมันมีความโปร่งแสงประมาณนึงนะฮะทำให้เราเฉพาะเห็นสีของสายด้านล่างเนี่ยมันทะลุขึ้นมาจากในซิลิโคนอยู่บ้างนะฮะไม่ได้แบบทึบซะทีเดียวนะทำให้มันก็ดูมีสีสันที่แปลกดีนะครับแต่แน่นอนว่าส่วนที่มันเป็นขอบเนี่ยที่สีมันอยู่ขอบด้านในอ่ะมันก็จะโดนขอบด้านนอกเนี่ยทับลงไปแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยสายด้านบนนะเราก็แทบจะไม่เห็นสีเลยนะฮะจะเห็นสีแค่แบบตรงเนี้ยที่มันโผล่มายื่นๆมาตรงปลายแค่นี้นะครับซึ่งพอเวลาเราพลิกข้อมือมาเนี่ยหลักๆเราก็จะเห็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยเป็นหลักนะฮะแล้วก็ฟ้าๆม่วงๆเนี่ยจำแจมกันไปนะครับซึ่งพออยู่บนข้อนะฮะก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เล่นสีสันได้ดีนะฮะแต่ว่ามันยังแบบไม่ได้สดอย่างที่เราคิดอะนะครับคือเราดูจากในรูปนะเราคิดว่าเวลาขึ้นข้อปั๊บเนี่ยโอ้โหจะสว่างวาบนะครับดูแบบรุ้งๆสวยๆนะฮะแต่ในความเป็นจริงมันจะแบบเป็นรุ้งแบบมนๆนิดนึงอ่ะจะมีสดๆแค่แบบไม่กี่ส่วนเท่านั้นนะครับที่แบบเป็นโซนเขียวโซนเหลืองนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยจะมาดอบๆดักดาร์กหน่อยนะฮะดูออกไปทางตุ่นๆคุมโทนกำลังพอดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้สีที่แบบมันเด่นจริงๆนะฮะมันจะมีอีกสีนึงนะเป็นสีดำๆหน่อยนะครับเรือนนั้นอ่ะผมว่ามันจะขับคู่สีลุงเนี่ยออกมาได้ชัดเจนมากกว่านะฮะอันเนี้ยจะแบบออกแนวคุมโทนนิดนึงนะครับจะดูเด่นน้อยกว่าสีดำด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่าอ่ะไม่อยากให้มันเด่นเตะตาเกินไปอ่ะแต่ก็อยากได้สีสันเหลือบลุงๆเข้ากับเทศกาลอะไรแบบเนี้ยเรือนนี้ถือว่าใช้ได้เลยเหมือนกันนะฮะก็สามารถใส่ใช้งานได้สะดวกดีด้วยนะครับจับแต่งตัวก็ง่ายนะเอาจริงๆแบบนี้ไม่ได้แต่งตัวยากเลยนะครับจะใส่กับชุดอะไรก็ได้หมดเลยอ่ะเพราะสีมันก็แบบคุมโทนมาขาวๆอ่ะแล้วก็แจมๆมาด้วยสีสันต่างๆเท่านั้นนะครับไม่ได้มีสีอะไรเด็ดเป็นพิเศษนะฮะส่วนราคาเนี่ยก็ 4,150 บาทนะครับราคาก็ไม่ได้แตกต่างกับบิ๊กโบทั่วไปแบบกระโดดอะไรมากเท่าไหร่นะฮะก็ลองไปหาซื้อได้เลยนะครับผ่านทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะให้ดีนะฮะไปดูตัวจริงก่อนนะครับว่าเราชอบสีประมาณแบบนี้ไหมนะฮะความดรอปประมาณนี้แล้วก็ภาพรวมประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ